ประธานสภาที่เคารพกับผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขต2พรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมขออนุญาตอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2564ผมต้องขอกราบเรียนท่านประธานว่าผมตั้งใจฟังเพื่อนๆตั้ง2วันแล้วท่านประธานวันนี้ถึงจะเข้า2ยามผมยังนั่งเฝ้าต้องขออภิปรายให้ได้เนื่องจากมันเป็นร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายงบประมาณที่เป็นประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้ในสภาแห่งนี้3,300,000,000 ล้านท่านประธานครับผมรับไม่ได้พระราชบัญญัติฉบับนี้หลายท่านก็บอกแล้วว่าเป็นการจัดงบประมาณไม่เหมาะสมกับสถานการณ์หลายท่านบอกว่าเหลื่อมล้ำวันนี้ผมขออภิปรายทั้งเป็นงบประมาณที่เหลื่อมล้ำและเป็นงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์ในสถานการณ์แบบนี้ด้วยเวลาเท่าที่มีท่านประธานครับเนื่องจากงบประมาณฉบับนี้ก็ยืนยันผมยืนยันประกาศแล้วว่าเป็นงบประมาณที่เหลื่อมล้ำผมถึงขออภิปรายในลักษณะว่าวันนี้งบประมาณที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่างบประมาณฉบับนี้ออกมาในสองแนวที่ผมจะต้องพูดถึงคือด้านหนึ่งบอกว่าเป็นการจัดงบประมาณความมั่นคงทางกายภาพกายภาพนี่ผมต้องยกเอาในส่วนของทางด้านทหารจัดงบประมาณลงไปในส่วนของทหารคือกระทรวงกลาโหมนี่จัดแบบถล่มทลายแต่อีกด้านหนึ่งท่านประธานงบประมาณฉบับนี้พอจัดในด้านส่งเสริมความมั่นคงเหมือนกันแต่เป็นความมั่นคงด้านจิตใจมีนิดเดียวท่านประธานไม่แตกต่างกันหรอกครับสองด้านเนี่ยผมที่บอกว่าวันนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีชื่อประยุทธ์จันทร์โอชานี่คณะรัฐบาลท่านคิดยังไงพอความมั่นคงทางกายภาพท่านจัดแบบถล่มทลายในหนังสือคาดแดงเนี่ยผมเปิดดูแล้ว2,30,000,000,000,000 ล้านเป็นแสนล้านอ่ะพอได้ด้านพระพุทธศาสนานี่ซึ่งเป็นส่วนของด้านจิตใจด้านให้คนมีจิตสำนึกด้านความสงบท่านจัดนิดเดียวผมต้องยกตัวอย่างในด้านของพระพุทธศาสนาไม่ว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งคือมหามกุฏราชวิทยาลัยและมหาจุฬาลงกรณ์ผมไปดูด้านงบประมาณนิดเดียวท่านประธานครับทราบไหมว่ามหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งนี้เป็นที่ผลิตเป็นที่จิตใจให้คนยากคนจนได้มีศึกษาเล่าเรียนได้มีโอกาสได้เรียนท่านอาจจะคิดว่ามันก็เหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไปไม่ใช่ครับท่านประธานครับในส่วนของไม่ว่ามหามกุฏก็ดีมหาจุฬาก็ดีทั้งสองมหาวิทยาลัยนี่ถึงแม้จะเรียนในหลักสูตรทั่วๆไปแต่ในส่วนหนึ่งมันเป็นภาคบังคับต้องเรียนวิชาพระพุทธศาสนาคำว่าพระพุทธศาสนาในนี้ไม่ได้เรียนประวัติของพระพุทธเจ้าหรอกครับแต่บังคับว่าต้องเรียนธรรมะซึ่งไปฝึกจิตใจพระพุทธเจ้าตัดบอกว่าถ้าความสงบเรียบร้อยเกิดขึ้นในบ้านในเมืองบ้านเมืองไม่มีโจรหรอกครับท่านประธานเพราะนั้นทำไมถึงไม่คิดที่จะส่งเสริมว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งทั้งสองแห่งนี่ผมต้องกล่าวอ้างไงนะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ผมดูสถิติของเขาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเหมือนกันแต่งบประมาณท่านให้เท่าไหร่รู้ไหมครับท่านประธาน 1,600 กว่าล้านเท่านั้นเองในเมื่อนักศึกษาเขานี่รู้ไหม
25,000 รูปและก็คนคือในนั้นมีทั้งพระและโยมอันนี้คือเป็นประเด็นต้องคิดล่ะให้หมื่นกว่าล้านครับท่านรู้ไหมว่าในมหาลัยแห่งนี้มีวิทยาเขตถึง11แห่งอยู่ใต้อยู่เหนืออยู่อีสานเป็นวิทยาลัยสงฆ์อีก23แห่งอีกแห่งอีก7แห่งน่ะอยู่ต่างประเทศนี่คือการนำพระพุทธศาสนานำประเทศไทยไปขยายให้ทั่วโลกไอ้7แห่งนี่ท่านประธานรู้ไหมเขาไม่ใช้เงินงบประมาณของรัฐแม้แต่บาทเดียวใช้ตั้งอยู่ประเทศไหนก็ใช้เงินส่วนนั้นส่วนใหญ่เป็นเงินบริจาคผมจะกราบเรียนประธานว่าทำไมไม่คิดจะส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเหล่านี้เขามีโอกาสให้เด็กลูกคนยากคนจนให้เงินเขาผมมาคิดจากเงินหมื่นกว่าล้านเนี่ยของท่าน16,000 ล้านนี่กับคน 25,000 คนคนกับพระกับโยมเนี่ยมันตกหัวแล้วไม่กี่บาทเองท่านประธานในลักษณะเดียวกันมหามกุฏทั้งมหาทั้งสองแห่งเนี่ยเป็นมหาลัยตั้งขึ้นตามพระราชองค์การของรัชกาลที่5นะท่านประธานไม่ใช่พูดเล่นนะของมหามกุฏนี่มีวิทยาเขตอยู่8แห่งนักศึกษาอาจจะไม่มากวิทยาลัยสงฆ์ก็มี7แต่มี3แห่งก็กระจายออกแล้วแต่ละภาคแต่ละจังหวัดงบประมาณดูแล้วผมก็เศร้าใจนะ800ล้านเศร้าใจมากท่านประธานนักศึกษาเขาน่ะ 9,000 กว่าคนนะคนกับลูกผมจะกราบเรียนประธานว่าแบบนี้เราทำไมไม่ส่งเสริมเขาท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเมตตาหน่อยทางด้านพุทธศาสนาซึ่งผมเองต้องย้อนกลับมาในงบประมาณของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติในขาวคาดแดงไงนะครับไปดูในหลายในเนื้อหาเนื้อเรื่องที่ลึกๆจริงๆน่ะผมเห็นก็เศร้าใจเหมือนกันงบประมาณสำนักพุทธเอาละมันเนื้อหาสาระของสำนักพุทธมันไม่ใหญ่เล็กๆ 4,000 กว่าล้าน2ต้องงบประมาณทั้งหมดแต่ผมมาดูในส่วนตัวอย่างท่านจัดสรรงบประมาณซึ่งเป็นขั้นปริยัติขั้นพื้นฐานหรือสถาบันในทางฝ่ายโลกก็สพทมีทั้งพระภิกษุสามเณรซึ่งศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในสังกัดสำนักพุทธต้องจัดเงินไปในวัดเดวานี่จำนวน 34,633 รูปเงินท่านให้เท่าไหร่รู้ไหมครับ 1,000 กว่าล้านเมื่อคิดเฉลี่ยออกมาให้ทั้งภิกษุและสามเณรต่อรูปต่อองค์น่ะเพียงตกทั้งปีอ่ะตกแค่30,000นักกิจการทั้งพระทั้งสอนอะไรนะครับคือคิดแล้วออกมาแล้วเพียง86บาทต่อรูปต่อองค์อันนี้ผมจึงกราบเรียนท่านประธานว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีต้องฝากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเพราะท่านกำกับดูแลสำนักพุทธอยู่ส่วนทางมหาวิทยาลัยไม่เป็นไรว่าท่านคิดอะไรทำไมไม่จัดสรรในส่วนที่ทำได้ก็ทำไปส่วนงบประมาณในส่วนของกระทรวงกลาโหมท่านรู้ไหมผมไปดูในข่าวคาดแดงนี่ในความมั่นคงเหมือนกันกองทัพจัดกิจกรรมเพื่อความมั่นคงโน้น 20,000 ล้าน 30,000 ล้านผมดูแล้วผมไม่เอ่ยถึงเพราะเวลามันจะหมดแต่ยืนยันว่าดีกว่าที่ท่านจะไปซื้อเรือดำน้ำ 30,000 กว่าล้านสร้างคนดีกว่าเสื้อวุฒแล้วท่านคิดไหมว่าถ้าท่านไปสร้างคนทำให้คนมีความสุขคนมีจิตสงบไม่ต้องไปซื้ออาวุธมาฆ่าฟันกันแล้วบ้านเมืองมันจะสงบไหมผมบอกว่ายืนยันว่าสงบชัดเจนผมจึงกราบเรียนไปถึงรัฐบาลไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านจะสร้างซื้ออาวุธ
มาเพื่อสร้างสงครามให้เกิดขึ้นหรือว่าท่านจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในบ้านในเมืองนี้พระพุทธเจ้าตัดไว้นะเมื่อ 2,600 ปีมาแล้วว่าเป็นคำตัดพระของพุทธเจ้าตั้ง 2,600 ปีมาแล้วนี่เป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับกันคือบอกว่านัตติสันติพลังสุขังความสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีขอบคุณมากท่านประธานครับครับขอบคุณครับเชิญท่านสลิดพงษ์ครับครับครับ